อยู่ที่ครับมา5432ค่ะจะชอบออกมาด้วยสถานีถามทีจะไหนคะที่มาต่อไปคะไม่บอกหนุ่มนิรนามมีการส่งสัญญาณอะไรบอกก่อนบ้างไหมคะไม่มีก็แบบมีช่อดอกไม้ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์เหรอฮะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือเป็นดอกกุหลาบเมื่อกี้มีแบบว่าน่าจะมีความหมายพอสมควรเลยเหมือนกันความหมายไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบบสิ่งที่อยากสื่อก็ได้รับแล้วข้อความเขียนอะไรครับข้อความอุ้ยมันนิดนึงประมาณว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้อความมันอ่านมันอ่านแล้วมันชื่นใจไหมมันก็ดีอ่ะมันมีลงปลายว่าอะไรที่ไรไปถ่ายสิไปถ่ายสิพ่อไปไหนละเรารู้คนส่งใช่ไหมหมายถึงว่าเรารู้ว่าใครรู้เขาใหญ่เชียวก็คือแฟนนั่นแหละอะไรไม่เคยบอกเลยใช่คนที่ถ่ายรูปออกมาแล้วบอกว่าชัดเจนไปเห็นแค่หลังใช่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 จริงๆเขาก็อยู่ในงานวันนี้นะคะใช่คือวันนี้วันหยุดแล้วก็แบบเขาก็มาให้กำลังใจมาด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นคนไหนไม่ได้งานคนเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่ตายที่ไหนทีเขาอยู่มันยังหาไม่เจอเลยค่ะทำไมก็ถึงแม้ว่าตัวเองล่ะพ่อจะเห็นคนเยอะแล้วแบบเขินอะไรอย่างงี้มินห้ามเขาหรือเปล่ามินไม่เคยห้ามเลยค่ะไม่เคยห้ามแต่ว่าแบบเขาอาจจะแบบเขินเกรงใจวิธีนี้แหละก็อย่าไปทำให้เขาเขินสิถ้าเรารู้สึกว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะรู้สึกว่าเป็นแบบโอเคทุกอย่างคนได้เห็นก็ค่อยๆไปอ่ะค่อยๆไปแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรอะไรที่ทำให้มีรู้สึกว่าความที่จะเปิดแล้วอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะแต่มีว่าอาจจะเป็นจังหวะมากกว่าจังหวะก็จริงๆถ้าออกงานอีเวนต์แล้วจ้างงานก็ออกได้เลยนะคะจ้างได้นะคะจ้างได้นะคะมีการสมการไหมจ้างคู่เปิดดูได้ค่ะไม่ติดค่ะแต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้มีกำแพงหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับไม่มีเลยค่ะเป็นส่วนตัวเขาก็ไม่ได้ว่าต้องการขนาดนั้นใช่ใช่แต่อยู่ดีจะให้แบบออกมาด้วยตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเกรงใจหรืออะไรเงี้ยใช่จริงๆก็ไม่ได้ก็สื่อใหญ่เนาะเลยจริงๆพอตอนปิดอะค่ะยังไม่ได้เป็นคนเห็นหน้าเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างมินมันเป็นความสบายใจหรือว่าเป็นยังไงมินว่ามันเป็นความชัดเจนว่าเราก็มีคนที่เราคุยด้วยแต่ว่าเราก็ให้เกียรติเขาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากจะให้คนเห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยในฝั่งของมินก็ได้ชัดเจนแล้วว่าแบบมันมีนะอะไรคนทำให้เคยสอนน้องว่าแบบอย่าเพิ่งเปิดนะอะไรนี้เลยใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะคือไม่คือมันเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีแล้วไงคือบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอะค่ะมันเป็นความสบายใจมาตั้งนานแล้วแต่เขาเข้าใจในจุดนี้ไหมที่เราแบบอาจจะโอ้ยก่อนไม่บอกว่าแบบมินว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะคือเขาแค่มองว่าในเรื่องของเราหรือว่าคนใกล้ๆตัวเราอ่ะก็พบเจอหมดแล้วอะไรเงี้ยว่าเขาจะไม่ได้แบบมันต้องเปิดไงอ่ะถ่ายรูปโชว์หรืออะไรเงี้ยหรอคือมันก็เปิดเนาะแปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือยิ่งเห็นหน้ามากใกล้ยัง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 โอเคไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยเนี่ยใช่อ่ะมันเยอะใช่ไหมคะอะไรนะคะถ่ายรูปคู่กันเยอะถ่ายไปดูเองเงี้ยหรอถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะก็ปกติอะไรเงี้ยเราก็ข้างรักแหละเลยข้างรักเอาก็แหมมันมีรักให้ข้างก็ต้องข้างตอนเราไม่มีรักเราก็ไม่มีอะไรให้ข้างใช่ป่ะเราก็ต้องข้างตัวเองตอนนั้นหมายความว่าข้างรักของมินนะครับเป็นยังไงข้างรักก็อาจจะแบบก็อยู่ใน relationship แล้วเราก็มีเขาคนเดียวแล้วเราก็ให้เกียรติการใส่ใจความรู้สึกของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่หน้าของกันใส่หน้าของกันข้างหลังระดับเขาเท่ากันแล้วเท่ากับว่าเต็ม10เราข้างหลังประมาณเท่าไหร่ก็เต็ม10เลยเต็มเลยแต่เวลามินเนี่ยมินก็เป็นคนเต็มที่อยู่แล้วค่ะเต็มที่ทุกรอบแต่ว่ามินว่าเนี่ยแหละใช่มินว่าเนี่ยแหละมันรู้สึกมันมั่นใจกับอะไรครับ
บอกไม่ถูกอ่ะมันอธิบายไม่ได้มั้งมันเรื่องแบบนี้มินว่ามันก็คงได้แค่หาสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึกเรามากที่สุดแต่ว่าถ้าใจมันใช่อ่ะมันก็ใช่อ่ะสิ่งที่ต้องทำให้คือมันมากกว่าการคลิกแชร์ถูกไหมมินว่ามันเป็นความแบบอาจจะรู้สึกพอด้วยความเป็นเพื่อนแล้วเราข้ามเฟรนด์โซนมาเงี้ยแล้วกว่าจะข้ามมาได้นี่คือยากมากทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือความสัมพันธ์ที่ดีงาม10ปีอ่ะที่เรามีให้กันแล้วก็ปรึกษากันสนับสนุนกันซัพพอร์ตกันมาตลอดกว่าจะข้ามมาได้อ่ะมันใช้เวลานานมากที่มินถึงบอกไงว่าอย่าไปใช้คำอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่แบบมันเซนซิทีฟอ่ะมันเซนซิทีฟแล้วกว่าเราจะแบบข้ามกันมาได้มันไม่รู้มันออกเวิร์ดมากอ่ะมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากทำลายสิ่งดีๆที่มันมีกันมานานเพราะถ้าเกิดว่าเราเกิดอะไรขึ้นมันเสียตรงนี้ไปเลยแสดงว่าตอนนั้นเรากลัวเสียเพื่อนใช่ทั้งคู่ค่ะก็คือแบบไม่มีใครกล้าพูดมันก็เหมือนเนี่ยกันอยู่แบบพักใหญ่ๆเลยค่ะแล้วพอได้เปิดจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกโล่งหรือว่าสบายใจกับการเติมมากขึ้นมินว่ามันเหมือนฟิลไหลๆอ่ะเหมือนพอพี่ถามแล้วมันก็นิดๆไปเองมันก็เหมือนแบบเอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็เออหรออะไรอย่างเงี้ยมันรู้ว่านี่เป็นแบบไม่ต้องรู้เราคุยกันแบบไหนก็คือต่างคนก็ต่างคุยกันอ่ะแล้วก็ชัดเจนว่าคุยกันว่าแบบยังไม่ต้องระบุอย่าเพิ่งไประบุอะไรให้มันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมานานอยากถามความรู้สึกตอนเอ๊ะที่แบบว่าเอ๊ะที่แบบเราคิดกับเขาแค่เพื่อนไม่ได้แล้วอะตอนนั้นอะมันเป็นยังไงอย่างนี้ตอนนั้นหรอหึงไม่มันอาจจะไม่ใช่เชิงอย่างนั้นนะมันจะใช้คำว่าอะไรดีอะหวังเออเราเป็นเราอะคือเราอาจจะได้ยินมาว่าแบบมันมีคนแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มินก็แบบเป็นแนวรักเพื่อนอยู่แล้วอ่ะก็เฮ้ยใครทำไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นห่วงมากกว่าปกติอะไรเงี้ยแล้วเราสภาเราก็แบบเฮ้ยทำไมเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ปกติเราก็เป็นคนรักเพื่อนอยู่แล้วนะแต่ว่าแบบเพราะในเพื่อนในกลุ่มจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าแบบเวลามีก็จะรักแบบเนี่ยอยู่แค่นี้แหละอะไรเงี้ยแต่ไอความผึ่งที่มันมาอย่างไรมันเริ่มมาอย่างไรแล้วอยู่ๆว่าเนี่ยเขาไปใกล้คนรู้อะไรเงี้ยหรอมันในหนังเลยเหมือนในหนังเลยมันน่าจะฟีลแบบคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรทำไมแบบมันอยู่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนี้คือว่าเราหรือเขารู้สึกก่อนกันอุ้ยนี่ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงคนนี้แต่งแน่หรือขนาดนั้นเลยเออก็มั่นใจไงเมื่อกี้เออมัดรวบรัดขนาดนั้นเลยมีแล้วไงมินว่าเซนมินมันใช่ไงแต่แสดงว่ายอมรับว่าเราก็คิดอยู่แล้วว่าคนนี้คือแบบคนสุดท้ายเจ๋งก็ดูอนาคตไปดีกว่าตั้งแต่ข้ามเป็นโซนมามันนานแค่ไหนระยะเวลากี่เดือนมันบอกยากมันเหมือนกับไอตอนข้ามมันก็งงอยู่แล้วอ่ะมันก็งงกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วตอนนี้คุณได้สัมผัสอย่างว่าคนนี้แฟนดีจะได้เขียนถูกเดี๋ยวเพิ่งเขียนหนุ่มนิรนามดีไหมเดี๋ยวมินช่วยเขียนหัวข้อให้หนุ่มนิรนามดูน่ากลัวไงดูน่ากลัวอะไรอ่ะสถานะคืออะไรตอนนี้มิสเตอร์อะไรอย่างงี้ดีวะมิสเตอร์หวานใจว้าวมิสเตอร์ปีนี้อะไรเงี้ยหรออุ้ยไม่เคยเรียกคำนี้เลยเรียกว่าอะไรไม่แต่เราเรียกชื่อกันเนี่ยคือมันก็มาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชื่อสุดวัฒนาคืออะไรคะหวานใจหวานใจอะไรดีอ่ะมันมีมากกว่าเพื่อนสนิทนะมันมีที่แบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็หวั่นใจไงที่รักแล้วกันที่รักนี่แหละโอ้มันชัดกว่าชัดกว่าแฟนอีกแล้วอะไรดีอะไรนะเพื่อนเพื่อนว้าวเราเป็นเพื่อนกันค่ะเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้ไม่โสดแล้วแหละก็คุยกับเขาคนเดียวแหละไปไหนก็มีเขาคนเดียวก็ชัดเจนนะบินในฝั่งของบินก็ถือว่ามินให้เกียรติแล้วก็ชัดเจนแล้วเขาไม่เปิดแล้วคนแซวเยอะนะคะก็แซวตลอดไปไหนก็แบบใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยถามแต่คนหลายคนอยากรู้ว่าเขาแบบหน้าที่ทำงานเขายังไงอย่าเพิ่งคนเริ่มขุดวาร์ปนะเปิดวาร์ปแล้วแต่ทุกที่ไม่เปิดที่คนยิ่งขุดนะอุ้ยขนาดนั้นเลยหรอใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนก็หัวข้อเราอ่ะพาเขาไปเขียนแต่ละหัวข้อมันยังแบบอ่านแล้วแบบตอนตอบไม่ได้ตอบอย่างนี้
อะไรนะแฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบติดใจเขาใช่คือมินอยากให้มันทะนุถนอมความรู้สึกของกันและกันก่อนคือมินไม่อยากให้คืองานเราชินอยู่ละด้วยการที่เราอยู่ในสื่อเราชินกับสื่อที่ใช่ไหมเราตอบบ่อยเราโดนเขียนแซวบ่อยเรารู้สึกว่าฝั่งเราอ่ะชินแน่แต่มินไม่อยากให้มันเป็นความรู้สึกที่งานของฉันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอก็ต้องชินหรือว่ารับได้อะไรอย่างเงี้ยคือมินมองว่าในความสัมพันธ์อ่ะเราต้องให้เกียรติกันแล้วก็ถ้าจะต้องเรียนรู้กันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็สัมผัสชีวิตของเราอ่ะน้องชีวิตแวดวงเรามันก็มีความแตกต่างจากหลายอาชีพเลยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเขาสัมผัสไปว่าแบบเขาและครอบครัวเขาเนี่ยค่อยๆดีกว่าแต่อย่างที่บอกประกาศรับงานคู่นี่จริงไหมจริงเอาติดต่อได้เลยนะคะเขายังเดี๋ยวค่อยไปถามทีหลังเงินใครเป็นคนเก็บอ่ะก็ต้องให้เขาแหละคนละครึ่งแบ่งการก็ให้ค่าตัวเขาไปมีแต่ว่าถ้าผมก็เปิดหน้าออกมาประสบภัยไหมว่าไม่ใช่คนที่เราแบบคุ้นเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคิดว่าใช่คนนี้แบบถ้าเกิดใครได้เห็นก็จะเซอร์ไพรส์ไหมคนเนี้ยเซอร์ไพรส์บอกว่าเอ้าคนนี้หรออะไรเงี้ยหมายถึงว่าเดาผิดอย่างนี้เหรอคะอาจจะแบบว่าเอ้าเคยเห็นกับมีมาตั้งนานแล้วไม่คิดว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคุณหน้าคุณตาก็เป็นได้นะเพราะว่าในตลอดชีวิตมินอ่ะหลายคนคือในช่วงวันเกิดมินอ่ะก็จะมีเขาอยู่นะในงานปาร์ตี้หลายๆครั้งอ่ะก็จะมีเขาเอาไปขุดรูปวันเกิดใช่ก็จะมีรูปเขาอยู่มินว่าคนรอบๆตัวก็จะไม่ได้แปลกใจว่าเขาอยู่รอบตัวมินมาตลอดคือความสุขการที่เราดูแบบตาเป็นประกายยิ้มตลอดเลยเนาะอ๋อหรอก็เรามีมันก็ต้องมีความสุขมีแล้วก็มีความรักข้างรักแฮชแท็กมีข้างรักโอเคขอบคุณค่ะ